สวัสดีค่ะมาเบิ่งคุณยายกำลังอันแกะตะไคร้ไปปลูกค่ะตะไคร้นี่ก็เป็นตะไคร้บ้านนะคะปลูกเองบัดที่นี่ก็แล้วก็สิขยายพันธุ์ในอนาคตแล้วก็สิเอาไปขายมีรายได้ซุ้มมือค่ะเกษตรพอเพียงค่ะเกษตรอินดี้ค่ะปลูกเองขายเองค่ะตะไคร้ค่ะตะไคร้บ้านๆเฮานี่ล่ะค่ะนี่แกออกจากกอนะคะวิทยุคู่ใจค่ะทรานซิสเตอร์ไปใดก็หิวไปพร้อมนะคะเฮ็ดกับข้าวก็หิวไปพร้อมนะคะเนี่ยค่ะของมักฐานซิสเตอร์นะคะเฮ็ดเรียกก็หิวไปพร้อมนะคะอยู่ไก่บ่ได้นะคะทั้งข้าวมวนดีไว้ถ้าฟังข่าวไว้ถ้าฟังเพียงฟังตลกค่ะนั่งหัวอยู่ผู้เดียวค่ะลังเที่ยค่ะว่าแม่นอันเป็นหยังซะเด้ที่แท้เราฟังวิทยุโอ้ยบ่เป็นตับอยู่ฮารุมสุนทีค่ะเฮ็ดงานไปพร้อมฟังวิทยุไปนำแกะตะไคร้ค่ะเอาตะไคร้ไปขยายพันธุ์นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่กำลังนางแกะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันที่ปลูกแล้วนะคะค่ะนี่ก็คือตะไคร้ที่ปลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ตะไคร้ขาวค่ะนี่ค่ะเพิ่งเอามาปลูกเมื่อเช้านี้แล้วค่ะก็พอตัดเสร็จแล้วก็แซ่ให้น้ำให้รากออกก่อนนะคะแซ่น้ำให้รากออกก่อนจังเอามาปลูกค่ะมันจังยึดติดไว้นะคะปลูกแซมๆกันไปค่ะระวังอันตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศนะคะปลูกไปค่ะนี่ค่ะตรงนี้คือมันปลูกอ้อยบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันไกลต้นไม้ใหญ่อ้อยบ่ขึ้นค่ะก็เลยเอาตะไคร้มาปลูกแทนเอาพืชอายุสั้นมาปลูกแทนนะคะพืชตื่นพืชล้มลุกพืชพวกเนี้ยค่ะที่มันบ่ต้องอันที่มันที่ขึ้นได้โดยที่อันว่าเป็นปัญหานะคะนี่ละค่ะพามาเบิ่งค่ะมันหยุดกับเขาสวนเขาให้ค่ะนี่ค่ะเพิ่งปลูกเสร็จไปค่ะอ่ะตะไคร้ค่ะนี่ก็เป็นเคี้ยวมันแก้วค่ะมะเขือค่ะแซ่บหลายเด้อค่ะพี่น้องหวานจ้วงๆเลยเนี่ยมะเขือเฮาเนี่ยได้ละหน่วยมันน่ะเนี่ยค่ะได้กินหลายเดือนแล้วค่ะมะเขือแค่ว่าจากอันต้นตัวค่ะส่วนมาให้ค่ะนั่นกับคุณตาค่ะกำลังหดน้ำบักเขียค่ะส่วนอ้อยกับวางระบบน้ำไปแล้วเนาะกันเลยอันตรงนี้ยังไม่ได้วางระบบน้ำต่อก็คือหันเรายังลากสายยางอยู่นะคะเห็นบ่นี่ค่ะปลูกบักเขียค่ะนี่ค่ะมันมีปัญหาเรื่องต้นไม้ใหญ่ค่ะกันเลยมันปลูกอ้อยบ่ขึ้นเลยค่ะต่อไปนั่นก็ปลูกบ่ขึ้นค่ะต้นไม้ใหญ่นี่มันเป็นที่เพิ่นค่ะมันบ่แม่นที่เฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้เฮาก็ต้องปรับเปลี่ยนพืชเอาค่ะให้มันเหมาะกับสภาพนะคะประมาณนี้แล้วจ้ะค่ะช่วงนี้มันเที่ยงพอดีค่ะกำลังฮ้อนเลย
คลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะช่องอ้อยขั้นน้ำชัยภูมิด้วยค่ะวิถีเกษตรค่ะของอ้อยขั้นน้ำชัยภูมิค่ะของช่องเฮาเองนะคะแล้วก็เป็นที่เฮาทายทำจากสวนเฮาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆแต่ประมาณนี้ละจ้าสวัสดีค่ะ